ใส่น้ำน้อยแค่มาตีอันนี้เหมือนสีเหมือนมัทฉะคั่วป่ะครับเป็นแต่มัทฉะของบ้านเรากับของญี่ปุ่นไม่เหมือนกันนะถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยมันเราแค่ตีแค่แป๊บเดียวมันจะฟองขึ้นเพราะมันเป็นคนละสายพันธุ์เราของที่นี่ก็คือเราใช้อูหลงทำออกมาจะเป็นชาอูหลงมัทฉะก็คือใบอูหลงมัทฉะสีให้อารมณ์เหมือนโฮจิฉะเลยไม่ค่อยเจอการชงแบบใช้แก้วใสที่นี่ก็เป็นโมดอฟก็คือเราต้องการแบบใช้แบบไวที่เดิมเราคือตรงนี้มันเป็นจุดเราท่องเที่ยวอะเราต้องใช้แบบคือชงง่ายแบบไวสมัยก่อนก็ใช้แบบยุ่งยากเกินชงสมัยก่อนก็ช้าไปชงไม่ทันชงไม่ทันแต่ช่วงนี้ยังดีมันช่วงนี้ให้มีคนถ้าช่วงหน้าหนาวเลยคนเยอะผมเคยมาช่วงหน้าหนาวแบบวุ่นวายมากวุ่นวายมากอันนี้เสร็จปุ๊บก็คือว่าเราให้มาเติมน้ำเราจะกินเข้มก่อนเนี่ยถ้าของญี่ปุ่นในตีประมาณนี้ก็จะฟองขึ้นฟองขึ้นด้วยอันนี้ไม่มีบอกกินเข้มไหมเรียกว่ากลาง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 ตะกี้เข้มไปหลายช็อตแล้ว